โพคองหรือปัวจงผีผ้าห่อศพกระโดดไล่ตามคนเพื่อขอความช่วยเหลือโพคองเป็นผีในตำนานของชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นวิญญาณที่ยังสิงอยู่ในศพไม่ไปสู่สุคติเรียกได้ทั้งโพคองหรือปัวจงซึ่งหมายถึงผ้าที่ใช้ห่อศพมันจึงถูกตั้งชื่อว่าผีผ้าห่อศพโพคองมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งเพศวัยและรูปร่างแต่ทุกตัวจะมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือถูกพันด้วยผ้าสีขาวตั้งแต่หัวจรดเท้าและมัดปมไว้3จุดคือเนื้อศีรษะลำคอและปลายเท้าทำให้เดินไม่ได้จึงต้องใช้การกระโดดแทนแต่มันก็สามารถกระโดดได้50ถึง100เมตรในการกระโดดเพียงครั้งเดียวมีบางเวอร์ชั่นที่บอกว่ามันสามารถลอยเหนือพื้นได้ด้วยปกติแล้วโพคองจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็มีบางครั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆพวกมันสามารถปรากฏตัวได้ตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่หลุมศพบ้านที่พวกมันเคยอาศัยอยู่ตอนที่ยังมีชีวิตหรือใต้ต้นกล้วยแม้จะไม่มีใครรู้เหตุผลแต่การพบเจอโพคองใต้ต้นกล้วยถือเป็นอะไรที่ปกติมากๆโพคองมีที่มาจากการฝังศพของชาวอินโดนีเซียและมาเลเซียพวกเขาไม่นิยมเผาศพแต่จะนำไปฝังดินคนที่เสียชีวิตจะถูกพันด้วยผ้าขาวที่มัดจนแน่นแล้วใส่ลงไปในโลงหรือหลุมศพที่ขุดไว้พวกเขาเชื่อว่าแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่วิญญาณคนตายจะยังไม่ออกจากร่างจนกว่าจะครบ40วันเนื่องจากคนตายอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วทำให้วิญญาณยังติดอยู่ในร่างจนกระทั่งผ่านไปประมาณ40วันวิญญาณจะหลุดออกจากร่างเองและเมื่อแกปมผ้าออกวิญญาณนั้นจะไปเกิดใหม่และญาติพี่น้องก็สามารถทำพิธีฝังศพตามศาสนาได้ทว่าหากผ้าที่ใช้ห่อศพมัดปมแน่นเกินไปจนแกไม่ออกทำให้วิญญาณติดอยู่ในร่างมันก็จะลุกขึ้นจากโลงเพื่อขอความช่วยเหลือให้ใครก็ได้แกปมผ้าออกให้เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณไปสู่สุคติแต่ก็มีบางครั้งที่มีคนพบเจอโพคองลุกขึ้นมาจากหลุมทั้งที่ผ่านไปกว่า40วันแล้วสำหรับวิธีการหนีจากโพคองก็คือการวิ่งหนีซ่อนตัวหรือแกล้งตายหรือไม่ก็ใช้จุดอ่อนของมันซึ่งก็คือหมาและแมวเชื่อกันว่าคนที่เลี้ยงหมาและแมวไว้มักจะไม่ถูกโพคองไล่ตามเพราะมันเกลียดและกลัวสัตว์สองประเภทนี้มากบางคนเชื่อว่าการพบเจอโพคองเป็นเรื่องร้ายในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นโชคดีเพราะคนที่ชอบช่วยเหลือโพคองจะร่ำรวยในเวลาไม่ช้าแต่สำหรับคนที่เห็นโพคองแล้วไม่ช่วยโพคองก็จะตามไปเรื่อยๆจนถึงบ้านแม้จะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้พวกมันก็จะวนเวียนรอบบ้านอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นและที่สำคัญก็คือหากเจอโพคองอย่าไปขวางทางมันเด็ดขาดเพราะมันจะโกรธมากและพุ่งเข้ามาทำร้ายเราได้โดโดเมคิผีร้อยตาที่ขโมยโดโดเมคิหรือโทโดเมคิแปลว่าผีร้อยตาเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีนิสัยขี้ขโมยชอบสะสมเงินทองของมีค่าโดยเฉพาะเหรียญเงินโบราณที่มีรูตรงกลางตามปกติแล้วมันจะอยู่ในร่างของหญิงสาวธรรมดามีฝีมือและฝีเท้าที่ว่องไวแขนขาเรียวยาวกว่าคนปกติมีประสาทหูและประสาทตาที่ดีมากทำให้สามารถหลบหนีจากการถูกจับตอนที่กำลังขโมยได้มักสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมผิวมิดชิดแม้ในหน้าร้อนเพื่อปิดบังดวงตาที่ขึ้นอยู่ตามแขนขาผู้คนเชื่อว่าดวงตาเหล่านี้แม้จะขึ้นตามแขนขาแต่สามารถที่จะจับจ้องสิ่งต่างๆรอบตัวได้เหมือนจริงและเป็นบทลงโทษจากสวรรค์ในฐานลักขโมยแต่บางตำนานก็บอกว่าจริงๆแล้วผีร้อยตามีร่างแท้เป็นเหมือนดินโคลนเละๆมีดวงตานับร้อยตามร่างกายโดโดเมคิชอบเข้าสิงหญิงสาวที่มีนิสัยขี้ขโมยเมื่อคนที่ถูกเข้าสิงขโมยสิ่งของครั้งหนึ่ง
ก็จะมีดวงตาผีขึ้นมาตามแขนขา1ดวงในช่วงแรกๆนี้หากใครกลับใจเลิกลักขโมยดวงตาผีก็อาจจะหายไปเองได้แต่หากยังคงลักขโมยต่อไปเรื่อยๆจนดวงตาผีขึ้นมาครบ100ดวงเมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะเสียชีวิตหรือไม่ก็เป็นบ้าไปน้อยรายนักที่จะสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ถ้าหากรอดชีวิตมาก็จะถูกโดโดเมคิควบคุมไม่มีสติสัมปชัญญะของตัวเองอีกต่อไปบางตำนานบอกว่าโดโดเมคิคือหญิงสาวในสมัยโบราณที่มีแขนขายาวผิดกับชาวบ้านเนื่องด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนเธอจึงชอบสะสมเงินเหรียญเป็นชีวิตจิตใจจนกระทั่งหญิงสาวพบว่าเจ้าของร้านค้าสูงอายุแถวบ้านชอบลืมเงินเหรียญทิ้งไว้บนโต๊ะเธอถูกความโลภเข้าครอบงำจึงขโมยเงินเหรียญเหล่านั้นมาเป็นของตนเมื่อขโมยบ่อยครั้งเข้าเจ้าของร้านรู้ตัวก็ได้สาปแช่งขอให้เงินเหรียญจงติดกับตัวเจ้าหัวขโมยไปตลอดชีวิตเงินเหรียญเหล่านั้นมีรูที่คล้ายกับดวงตาจึงทำให้ดวงตาจำนวนมากปรากฏขึ้นมาตามแขนขาของเธอเรื่อยๆทำให้หญิงสาวหวาดกลัวจนเสียสติและเสียชีวิตไปวิญญาณเกิดความอาฆาตแค้นจึงกลายเป็นผีร้อยตาที่ชอบลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นแมวโหดทำร้ายหญิงชราแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันหลายคนตกหลุมรักในความน่ารักและขี้อ้อนของมันและคงไม่มีใครคาดคิดว่าสัตว์ตัวน้อยขนฟูตัวนี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วและอาจทำให้เราต้องฉุดคิดขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายจริงหรือไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีแมวติดอันดับโลกหญิงสาวคนหนึ่งกลับบ้านหลังเลิกงานตามปกติแต่ทว่าเมื่อเข้าไปในบ้านเธอก็ต้องตกใจอย่างมากเมื่อพบว่าแม่ของเธอที่เป็นหญิงชรานอนติดเตียงพูดไม่ได้อายุ80ปีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและรอยแผลหญิงสาวรีบแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาก็รีบส่งหญิงชราไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีจากนั้นเมื่อทำการสืบสวนพวกเขาก็ไม่พบร่องรอยการบุกรุกใดๆหรือผู้ต้องสงสัยเลยนอกจากรอยแผลบนใบหน้าของหญิงชราที่ดูเหมือนรอยแมวข่วนประมาณ20แผลและรอยเลือดเล็กน้อยบนพื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงและพบว่าหลังบ้านของหญิงชรามีแมวจรจัดอาศัยอยู่หลายตัวทั้งยังมีรอยเลือดเป็นหย่อมๆตามพื้นนอกจากนี้พวกเขายังพบแมวตัวหนึ่งที่เนื้อตัวเปื้อนเลือดซึ่งพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดของคนหรือสัตว์จึงนำเลือดจากเล็บของมันไปตรวจสอบและพบว่าเลือดนี้ตรงกับเลือดของหญิงชราตอนนี้ทุกคนก็แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ทำร้ายหญิงชราก็คือเจ้าแมวจอมโหดตัวนี้นี่เองทว่าพวกเขายังไม่พบสาเหตุที่ทำให้เจ้าแมวตัวนี้เข้าไปในบ้านและทำร้ายหญิงชราเพราะเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถทำร้ายหรือทำให้มันตกใจกลัวได้เลยข่าวนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อแมวเสียใหม่มันอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาของใครๆแต่มันก็มีเขี้ยวมีกรงเล็บแหลมคมและมีสัญชาตญาณของสัตว์กินเนื้อที่สามารถกินได้ทั้งแมลงหนูกระรอกและสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าบางครั้งเรายังเคยได้ยินว่ามันอาจหาญพอที่สู้กับเป็ดเหยี่ยวหมาตัวโตๆหรืองูพิษแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีรายงานว่าแมวฆ่านกไปเกือบ1ล้านตัวต่อวันถือเป็นเรื่องอันตรายต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียว